อธิบายสรุปกันได้นะครับว่าคำว่าอวตารคำเดียวเนี่ยมันมีคำว่านารายณ์อวตารหรือเขียนภาพเสนอนารายณ์อวตารเขียนภาพเสนอนารายณ์อวตารเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ถือว่านารายณ์ก็แล้วกันนารายณ์อวตารอวตารโทษมือผมนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับนารายอวตารอวตารเขียนในอวตารอย่างนี้ใช่เนาะเอออวตารโอเคนะอันนี้นารายอวตารมาเป็นอะไรมาเป็นโอเคนะมาเป็นศิวะเหรอเนี้ยนี้หรือเปล่าอุมาหรือเปล่ามาเป็นอะไรอีกวิษณุหรือเปล่าเป็นอะไรอีกเป็นพรหมหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นพระพรหมก็แล้วกันพรหมนี่พรหมหรือเปล่าเนี่ยเออใช่พรหมผมนอนเนนกระนี่นะมั่งถ่าพรหมหรือพราหมณ์เนี่ยเอานะ ผิดอย่าว่ากันเห็นไหมบอกว่านารายนี่คือนาราย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 ตัวอะไรตัวมอม้าหรือนอนเนนกระดันนารายเอ้าผิดช่างหัวมันเถอะแม่แรงแข็งแปร่แรงแรงแข็งเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้ผิดถูกก็ช่างมันนะเอาแค่ความเข้าใจความถูกต้องอย่าไปสนใจกับมัน ใช่ไหมนารายนารายอวตารมาเป็นพระพรหมพระวิษณุอุมาชิวะหรืออื่นๆอีกอื่นๆอีกเยอะเหลือเกินเนี่ยนับไม่ถ้วนอย่างนั้นใช่ไหมคำถามครับหรืออวตารมาเป็นนารายหรืออวตารมาเป็นนารายเอาให้แน่ครับเอาใครตอบได้ใครตอบได้มีไหมฮะมนุษย์โลกวันนี้ตอบได้ไหมเนี่ยถึงตอบไม่ได้ก็ บอกว่ามีผู้คนเขาสรุปเอาไว้คนสรุปนั้นแบบตาสีตาสานายมีนายมาไม่ใช่เป็นนักบวชไม่ใช่เป็นผู้ทำพิธีกรรมต่างๆนะไม่ใช่เด็ดขาดเลยไม่ใช่เลยเขาบอกว่าทั้งหมดมีศักดิ์เท่ากันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครเงี้ยไม่มีอะไรเหนือกว่าอะไรเงี้ยคล้ายๆกับว่ามาจากสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวมีความสรุปหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวกันเนี่ยแยกมาเงี้ยหนึ่งเดียวนะอะไรทำนองเนี่ยรวมทั้งนารายด้วยนะรวมทั้งนารายก็อยู่ตรงนี้โอเคนะเขียนแค่นี้ก็พอนารายนอสราก็พอแล้วเป็นที่รู้กันนะครับโอเคมั้ยรู้กันอยู่แค่นี้ครับนา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 คำว่าอวตารอวตารรู้กันอยู่แค่นี้นะคำว่าอวตารฝั่งนี้บอกว่าเหมือนกันหมดมีศักดิ์
นะมีศัพท์เท่ากันหมดทางฝั่งศิวะก็มีพระมเหสีวิษณุก็มเหสีเมียเยอะเมียเยอะนารายณ์ก็พระมเหสีเมียเยอะพรหมพรหมเมียเยอะเหลือเกินไปนู่นเลยแตกหน่อแตกกอไปนับไม่ถ้วนมันจะไปยังไงก็ตามทีผมว่ามันหมดยุคนะหมดยุคเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาที่เดิมใหม่ทีนึงว่าไอ้คำว่าอวตารอวตารนารายณ์นารายณ์นารายณ์อวตารนารายณ์อวตารนารายณ์นา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 รายณ์นารายณ์นารายณ์อวตารเมื่อกี้นี้ท่านที่อยู่หน้าจอไม่เห็นภาพเดี๋ยวตอนต้นไหมครับปิดตรงนี้ไว้ก่อนนารายณ์นารายณ์นารายณ์เนี่ยอวตารมาอยู่ใช่ไหมนารายณ์อวตารมาเป็นมาเป็นอะไรมาเป็นพระพรหมเป็นวิษณุอุมาศิวะใช่ไหมคำว่านารายณ์อวตารไม่งงนะ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 เรียกว่าเป็นภาษาออกมาเฉยกลับกันเนี่ยแล้วคำว่าหรือว่าอวตารเป็นนารายณ์เนี่ยนะอวตารมาเป็นนารายณ์นารายณ์อวตารมาเป็นวิษณุอุมาศิวะพรหมหรืออวตารมาเป็นนารายณ์แล้วใครจะอธิบายคำว่าอวตารที่ว่านี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงสรุปแล้วมันก็อยู่ที่ภาษาภาษาเนี่ยมันโคตรมีอุปสรรคเหลือหลายเลยไม่มีก็ไม่ได้ทีนี้ภาษาเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเลยนะเขาเรียกไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับก็ขอบคุณภาษาก็แล้วกันเพราะภาษามันยุ่งเหยิงมาเนี่ยกี่พันปีแล้วกลุ่มนาได้นาได้เนี่ย 5,000 ปีเกินกว่านะ 8,000 หมื่นปีมาแล้วเนี่ยชาวฮินดูเนี่ยครับดูใช่มั้ยเกินกว่าหมื่นปีเกินกว่าหลายๆหมื่นปีนะพวกนี้มาตลอดก็สืบสานกันมาทุกวันนี้ก็ยังไม่จบและคำตอบสุดท้ายมีที่ตรงไหนล่ะทีนี้ยังไงก็ตามทีนะฮะคำตอบสุดท้ายเนี่ยผมก็ว่ามาลงเอยที่พระพุทธเจ้าให้ปัญญาแก่มนุษย์มาลงเอยที่พระพุทธเจ้าผมว่านะเพราะฉะนั้นหลักคำสอนต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกในเรื่องราวของภพภูมิ31ภพภูมินั่นนะฮะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มนารายณ์นารายณ์เนี่ยครับกลุ่มชื่อว่ากลุ่มพรหมกลุ่มวิษณุกลุ่มเนี่ยฮะก็มีเทวดาไงมีพรหมที่เป็นรูปไงมีอรูปพรหมไงใช่ไหมฮะมามนุษย์มาเรื่องราวของอะไรพวกอวัยภูมิเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกนั่นนะฮะสารรูปภูมิก็มาจากกลุ่มนี้ครับกลุ่มฮินดูเนี่ยครับซึ่งก็เสพสารมาเป็นหมื่นปีแล้วก็หลายหมื่นปีด้วยซ้ำไปนะพอเวลามีพระเจ้าอุบัติมาพระองค์ก็นำเอาสิ่งนั้นมาปูทางเอาไว้เพื่อให้มันมีร่องรอยของการที่จะไปต่อนึกออกไหมครับร่องรอยของเดิมคนที่ไม่เข้าใจก็จำอยู่งั้นแหละครับจะเป็นยาตายก็จำอยู่ตรงนั้นนะครับจำนั่งเถียงกันทีนี้ในส่วนตัวลุงบอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีปัญญาเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใดๆนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นแนวทางที่ท่านวางเอาไว้เป็นกุศโลบายก็ได้เพื่อไม่ให้คนยุคสมัยนั้นนะได้มีอคติในรูปแบบพลิกขั้วพระพุทธเจ้าได้มาเนี่ยมันเป็นปัญญาแบบพลิกขั้วโลกโอเคไหมครับนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอหังการเนี่ย
ได้มาแบบพลิกขั้วโลกคำว่าในพระนามพระพุทธเจ้าเนี่ย enlightenment เนี่ยไม่ธรรมดานะให้รู้ไว้งั้นก็ต้องมีปัญญาที่จะสืบสารของเก่าไว้บ้างเพื่อไม่ให้มันแบ่งแยกกันจนเห็นชัดเนี่ยปัญญาของผู้ที่เขามีความเป็นอุเบกขานะครับเขาสามารถที่จัดสรรให้ไม่ให้เกิดการทะเลาะกันได้นี่ปัญญาผู้อุเบกขาหรือปัญญาของสภาวะทางใจคือคำว่าพระอนาคาใช้ใจอันเป็นความเป็นอนาคาเนี่ยเอาของเดิมๆเนี่ยมาปูเป็นพระไตรปิฎกซะเห็นไหมครับแต่พระองค์ก็สอนเอาไว้นะสอนเป็นตรงไหนด้วยสอนเอาไว้เรื่องของพระไตรปิฎกทั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมล่ะใช่นะแค่ปริยัติก็วางไว้3กลุ่มครับแล้วมีพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมเห็นไหม 84,000 ย่อแล้วเหลือแค่3เองนะโยมศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมพระองค์แน่ตรงนี้นะลุงบอกว่าสติสมาธิปัญญาเอาปรับภาษาเขาซะแน่ก็ปรับแล้วครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใช้มากี่พันปีเนี่ยถึงไหนอะทีเนี้ยถึงไหนอะทีเนี้ยแล้วพูดแต่พระหลานเนี่ยประเทศไทยคนไทยคนที่นั่งหัวโต๊ะพานาคามีพระองค์เดียวนั่งหัวโต๊ะราบเรียบบทเลยด้วยไม่มีข้อถกเถียงอะไรกันบอกกันด้วยยิ่งไอ้ผู้นำต่างๆนานาผู้มีอำนาจวาสนาทั้งปวงเนี่ยประพฤติปฏิบัติเข้ามาสู่พระให้มีภาวะใจเป็นอุเบกขาเท่านั้นนะครับคุมอะไรได้หมดยุติหมดง่ายได้ด้วยครับจะบอกให้ทราบไว้นะถ้าไม่มีบ้านเมืองก็ยุ่งเหยิงไปอย่างนี้พี่ครับมันยุ่งเหยิงมากกว่านานแล้วด้วยโอเคไหมยุคนี้มันจะหมดสิ้นยุคนี้ยุคใช่เขาเรียกว่ายุคที่มันจะคลีนจนเคลียยุคนี้ยุคเคลียเพราะยุคนี้มันยุคที่เพียวเป็นเรื่องของเพียวอะไรนี่เนี่ยเพียวเอนเนอร์จีเห็นไหมบางคนบอกว่ากรีนเอนเนอร์จีกรีนโอ้ยแล้วแต่จะว่ากันภาษาเนี่ยเลอะพอไหวไหมครับมันมาถึงยุคของมันว่าย่อเหลือสองเนี่ยรูปกับนามเมื่อกี้เนี่ยโทษแยก 84,000 ย่อเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาเด้อลุงบอกว่าสติสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครจะแยกได้นะครับถ้าแยกได้ปุ๊บมันก็รวมได้ถ้าแยกได้รวมได้ปุ๊บนั่นคือสภาวะของพระอรหันต์นะครับจะเดินดินกินข้าวแกงหรือไม่ประการใดก็ไปหาเองก็แล้วถ้ามีก็เป็นบุญของแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันถ้ามีนะโลกใบนี้บอกให้เถอะมีพระอรหันต์พระองค์เดียวหยุดได้แน่นอนนะครับเพราะพระอรหันต์เท่านั้นจะสื่อสารพระอรหันต์ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์พระอรหันต์จะสื่อสารเดอะก๊อดได้โอลิวันนะก๊อดต้องไม่รู้คำว่าก๊อดจะมีกี่ร้อยพันชื่อไปสนนะครับเอาหนึ่งเดียวมีพระนั้นท่านจะสื่อสารที่บอกว่านาได้นาได้ได้เรียกว่าอวตารได้ถ้าหากว่าตัวอวตารมันอวตารที่มันเหนือกว่านารายนะครับอะไรนี่จะสื่อคำว่าอวตารได้เท่านั้นครับแล้วก็อรหันต์จะสื่อถึงสื่อสารถึงพระพุทธเจ้าได้ครับเขาจะสื่อสารด้วยเรื่องอะไรก็เมื่อกี้บอกแล้วว่า 84,000 ย่อเลยเรื่อง3ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาแยกเลยเรื่อง2รูปกับนามคนที่แยกได้รวมได้นั่นนะจะเป็นคนที่สื่อสารกันได้
หาให้เจอนะพี่นะก็ใครเจอก็อนุโมทนาสาธุด้วยแล้วกันถือมีบุญอย่างยิ่งแล้วกันครับโอเคไหมพอเวลารู้เข้าใจเช่นที่ว่านี้ก็ขอให้อยู่ในขั้วหัวใจเห็นผมพูดอย่างนี้นะครับดีไม่ดีนะผมไม่พูดเล่นๆนะครับพูดต่อไปนี้นะครับลองท่านลองนอนดูนะคืนนี้คืนต่อไปพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์นี่แปลว่าผู้ไม่ตายจำด้วยครับไม่ตายพระอรหันต์เนี่ยในภาษาลุงเนี่ยพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดทำไมจะไม่เกิดเพราะว่าเขาเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมเขาพัฒนาตัวของพระองค์เป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายจึงไม่มีคำว่าเกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดก็แปลว่าไม่ตายเมื่อไม่ตายก็มีชื่อเสียงเรียงนามพันผ่านภาษาคือพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบางทีท่านนอนคืนนี้คืนต่อไปนะคอยดูนะเกิดมีพระรันมามุดมุ้งท่านเนี่ยอย่าสงสัยภาษาลุงให้ด้วยท่านจะนอนกลางวันกลางคืนไหนก็ตามทีนะครับมันถึงยุคพระรันเขาทำงานเห็นไหมครับนั่นนะคนมีบุญเท่านั้นจะรู้เข้มไหมจะรู้จะเห็นก็จะไปมุดมุ้งท่านนั่นแหละครับมึงไปทำอะไรไปยืนจังก้าที่ปลายบาทาท่านนั่นแหละครับเอายืนจังก้าเห็นด้วยจะเห็นรูปร่างหน้าตาพระอรหันต์ด้วยมันถึงยุคมันพี่ดีไหมถ้าดีก็สาธุซะครับถ้าคิดว่าดีก็สาธุครับมัวแต่ไปเชื่อนู่นนั่นมันเชื่อมาเยอะแล้วลองแกล้งเข้าใจภาษาลุงเล่าให้ฟังแม้ว่าจะเป็นภาษากิ๊กก๊อกแกล้งเข้าใจดูสักหน่อยลองเชื่อเผื่อเป็นจริงเฮ้ยลุงงอกถึงขั้นบอกพระอรหันต์มาถึงบ้านถึงมุ้งแต่ท่านได้ใช่ไหมไม่รู้อะระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดของลุงง่ายดีอย่าไปคิดอะไรมากคอยดูวันเวลาเองก็แล้วกันย้ำที่105ต่อไปนี้เป็นคำพูดของสมเด็จโตพรหมรังสีนะความว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นั่นเองแปลว่าต้องมีบุญพอประมาณนะจึงจะเห็นกับสิ่งที่ลุงพูดที่ว่านี้บุญไม่พอต้องทำต่อไปทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะโยมครับแล้วจะมีโอกาสได้สัมผัสพระอรหันต์มมดมุ้งท่านเดี๋ยวคิดเป็นอื่นนะคำมมดมุ้งเนี่ยบางทีก็มาแตะตัวเลยนะให้รู้ไว้บางทีก็มาแตะตัวเลยนะพระอรหันต์เนี่ยแต่บอกให้แซ่บเอาไว้นะจำภาษาลุงเอาไว้วันนี้ลุงพูดวันที่11สิงหาคมพ.ศ.2563บอกไทม์ไลน์ไว้ด้วยเผื่อว่าพอถึงวันหนึ่งเวลานั้นก็จะรู้ว่าลุงออกพูดเล่นๆ เกิดมันเป็นจริงถ้ามันจริงก็จะรู้ว่าจริงมันคืออะไรนานาพี่นะพอไหมครับเมื่อกี้นี้นะครับคำว่าอวตารที่ว่าเนี่ยเห็นจำกันมาเยอะเหลือเกินที่ในขบวนยุคกันนะมันยุคทรงล่างทรงนั่นนะครับเห็นไหมครับมันมายุคเข้ามันมาถึงยุคเข้าใจตัวตนของตัวเองแล้วนะครับไม่ใช่ไปหมดยุคอันวอลเลชียหมดยุคอันวอลเลชียมันหมดยุค